โอเคสวัสดีครับสวัสดีคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบดดี้เซิร์ชออนไลน์นะครับโอเควันนี้อยู่ตัวละครนินจาอีกแล้วนะฮะอย่างที่ทราบกันดีครับช่วงนี้ผมมาเล่นนินจาสืบทอดหรือ Ascension นะครับก็เลยวันนี้จริงก็ยังไม่ค่อยอยากกระทำเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้แต่ว่ามีคนขอมาปกติแล้วผมฝึกอะไรยังไงบ้างนะครับก็บอกเลยว่าผมเป็นแค่นินจาฝึกหัดคือด้วยความที่ว่าผมเล่นตัวปลุกพลังมาตลอดระยะเวลา3ปีนะถึงแม้จะมีแอบไปเล่นตัวสืบทอดบ้างในบางครั้งบางคราวก็เหอะแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้น1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็น1เดือนแรกที่เริ่มเล่นแบบจริงจังนะครับเริ่มใช้ชีวิตกับนินจาสืบทอดแบบจริงจังเลยโอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ภาคเกาะละกันนะครับในภาคแรกคือภาคของการเรียนรู้ละกันนะโอเคครับภาคการเรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของการเริ่มต้นฝึกการเริ่มฝึกของผมเนี่ยผมจะมีชาแนล YouTube อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชาแนลนะที่เขาเล่นนินจาสืบทอดแล้วผมรู้สึกว่ามันสามารถช่วยได้โดยเราจะแบ่งออกเป็นชาแนลการเรียนรู้แบบเป็นทั้ง3ภาคเลยนะครับมีเรียนรู้ในเชิงของพื้นฐานนะครับเรียนรู้ในเชิงของแอดวานซ์นะครับแล้วก็เรียนรู้ในเชิงของเมคานิกนะอีกอันนึงเราจะดูไว้เป็นอินสปิเรชันหรือเป็นแบบแรงบันดาลใจนะครับหรือศึกษาวิธีการเข้าทำของแต่ละสถานการณ์นะอันนี้ที่ผมแบ่งวันนี้ผมเลือกมาทั้งหมด4ชาแนลนะจริงๆผมดูหลายช่องมากนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยคือดูประมาณ4ชาแนลโอเคนะครับในส่วนของช่องแรกเนี่ยที่ผมดูเป็นพื้นฐานเลยนะครับผมดูของ Yellow นะเป็นผู้เล่นNA นะครับฝั่งนอร์ทอเมริกานะคนนี้ผมดูมาตั้งนานแล้วนะครับดูมาตั้งแต่เริ่มเล่นนินจาเลยนะครับเขาเล่น Awake อยู่ช่วงแรกแล้วก็ถูกปรับมาช่วงมีสืบทอดเขาก็ไปเล่นสืบทอดยาวเลยนะครับมีบางครั้งที่เขากลับมาเล่นอเวกแต่ว่าเขาก็กลับมาเล่นสืบทอดนะคนนี้จะสอนเบสิกพื้นฐานที่ค่อนข้างเยอะโอเคผมก็จะดูในส่วนของเบสิกทั้งหมดของนินจานะโอเคคนต่อมานะครับอาร์มิน TF นะครับอันนี้เป็นอดีตเกมมาสเตอร์ของ Back Research NA ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ออกจากงานแล้วก็ผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์นะครับนินจาที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นเคยได้พบผ่านมาบ้างนะครับเพราะว่าเขาเล่นเก่งมากๆจากความรู้สึกของผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของตัวนินจาสืบทอดที่เยอะกว่าคนอื่นอาจจะเรียกว่ากว่าคนอื่นได้ไหมอาจจะเป็นแบบว่าถูกจริตผมมากกว่าคนอื่นแล้วกันอย่างนี้ดีกว่าช่องของอามินนะครับก็จะสอนในเชิงเรียกว่าวิเคราะห์เชิงลึกนะครับว่าสถานการณ์นั้นๆหรือการฝึกดิวนะครับการฝึกกล้ามเนื้อการฝึกอะไรพวกเนี้ยที่รูทีนที่เราจะต้องฝึกทุกวันอะไรเงี้ยผมจะดูช่องนี้ซะส่วนใหญ่นะครับพื้นฐานถามว่าดูไหมก็ดูทั้งของเยลโล่ดูทั้งของอามินนะครับส่วนเรื่องของแอดวานซ์เนี่ยผมจะดูทั้งคู่เหมือนกันนะครับนี่ผมจะดูทั้ง4ช่องเหมือนกันแหละแต่ว่าผมจะเอียงมาทางอามินเยอะหน่อยเพราะว่าอามินด้วยสำเนียงที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเข้าใจง่ายแล้วก็ผมภาษาอังกฤษผมค่อนข้างต่ำมันสกิลค่อนข้างต่ำมันก็เลยฟังของอามินจะฟังง่ายกว่านะครับเยลโล่เนี่ยพูดถามว่าพูดรู้เรื่องไหมก็พอฟังออกบ้างในบางคำแต่ว่าผมไม่ค่อยเข้าใจในบางศัพท์เหมือนกันเข้าใจศัพท์ค่อนข้างผสมมาใช้แสลงเยอะนั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมมาดูอามินเยอะกว่าคนต่อมานะครับคนนี้จะเป็นคอเรียเพลเยอร์นะครับก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมครับแต่ว่าผมอ่านว่าบันซอลนะครับBUN แล้วก็ SAL นะครับอันนี้ลองไปเซิร์ชดูได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากดูเดี๋ยวผมเอาลิงก์ทั้ง4ช่องที่ผมดูเนี่ยลงมาให้ดูข้างล่างเลยในดีสคริปชันของคลิปนี้เลยในส่วนของบันเซาเนี่ยบันเซาเนี่ยผมจะดูในเชิงเมคานิกครับเนื่องจากช่องนี้เป็นช่องที่ผมดูมาตั้งแต่ผมเล่น Awake นะเล่นปลุกพลังซึ่งผมรู้สึกว้าวมากเพราะว่าเขาเล่นทั้ง Awake เล่นทั้งสืบทอดได้แบบเพอร์เฟกต์มากๆนะครับทั้งเมคานิกจังหวะการกดแล้วก็จังหวะแคนเซิลสกิลนะครับใช้จังหวะไหนเนี่ยผมจะดูช่องนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดคนผู้ชมที่เพิ่งหัดเล่นแล้วเข้าไปดูอาจจะแบบโอ้ดูแล้วจะท้อผมแนะนำว่าให้ดูเป็นช็อตๆไปแล้วกันไปดูการกระทำของเขานะตอนนั้นนะครับดูว่าเมคานิกตรงนี้ทำยังไงแล้วก็เล่นยังไงโดยการกดอาจจะกดลดความเร็วของคลิปลงนะครับอาจจะแบบว่าเหลือสัก 0.5 อะไรเงี้ยมันจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะแล้วกดสกิลนั้นๆนะครับอย่างเทคนิคการใช้พายุเงาด้วยเมาส์เนี่ยผมบอกเลยว่าผมดูได้จากช่องนี้นะจริง
ทุกช่องนะครับที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นเยลโล่ไม่ว่าจะเป็นตัวของอามินเองเนี่ยเขาก็มีสอนนะแต่ว่าผมมาได้แล้วก็มาลองฝึกจากช่องนี้ซะส่วนใหญ่เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับทั้งเมคานิกการใช้สกิลอาจจะมีสกิลที่ใช้ได้ทั้งอเวกทั้งสืบทอดนะครับเป็นคอมโบอะไรอย่างเงี้ยผมจะดูจากอันนี้ซะส่วนใหญ่นะครับช่องนี้แจ๋วมากๆในด้านเมคานิกนะครับแต่ว่านั่นแหละคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์ของเกาหลีนะเป็นสตรีมเมอร์ของเกาหลีนะค่อนข้างจะสื่อสารลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคลิปวิดีโอเขาจะไม่พูดด้วยนะครับเขาจะเป็นการพิมพ์แต่ก็ข้อดีคือเขาพิมพ์ภาษาอังกฤษเอาไว้ทำให้เราสามารถแบบอันไหนไม่เข้าใจเรายังพิมพ์ก๊อปไปวางใน Google Translate แล้วก็แปลได้ทำให้พอเข้าใจบอกเลยว่าถ้าดูเพื่อที่จะเรียนแบบเนี่ยผมพูดเลยว่าพอแน่นอนนะครับสำหรับช่องนี้แต่ว่าเอาไว้เป็นเฟเวอร์เรทแล้วกันนะครับเป็นแบบช่องที่ผมแนะนำนะเรคคอมเมนต์แล้วกันสำหรับช่องของบุนโซนะครับบันโซบุนโซอะไรวันนี้ถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยครับโอเคอีกช่องหนึ่งช่องสุดท้ายนะครับจะเป็นช่อง illusion นะครับ illusion b a r r i s e r นะอันนี้ผมดูมาเพราะว่าเขาเล่นทางสืบทอดเล่นทาง awake นะครับก็จริงๆดูช่วงที่ดูเนี่ยก็คือดูอเวกมากกว่าด้วยซ้ำจริงๆแล้วอ่ะผมดูอีกหลายๆช่องเลยนะแต่ว่าช่องเนี้ยรู้สึกดูแล้วแบบเขามีจำลองสถานการณ์ให้ดูอะไรแบบเวอร์ๆดีเพราะว่ามอนเทจเขาลงเยอะนะแต่ละสถานการณ์ต้องเล่นยังไงประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็ช่องนี้ผมแนะนำเป็นช่องนี้ละกันนะครับโอเคสำหรับช่อง illusion นะครับผมจะดูในการจำลองสถานการณ์เนาะแต่ละสถานการณ์เนี่ยเขาใช้สกิลอะไรยังไงแล้วเขาคิดยังไงนะครับความที่ช่องเป็นมอนเทจซะมากกว่าเวลาเราดูเนี่ยอาจจะต้องดูแล้วก็ย้อนดูบ่อยๆนะครับอาจจะดูด้วยความเร็วปกติดูด้วยความเร็วที่ถูกสโลว์ลงจังหวะนั้นๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องศึกษาเยอะหน่อยดูหลายรอบหน่อยนะโอเคนะครับทั้ง4ช่องที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอินสปิเรชันได้หรือว่าเป็นตูตัวเลี้ยวได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือในส่วนของพาร์ทการเรียนรู้นะต่อมาคือพาร์ทของการฝึกการทำตามนะครับการรีพีทนะก็คืออันเนี้ยเราจะเอาคลิปวิดีโอของแต่ละคนเนี่ยมาฝึกโดยที่ผมจะต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอเหล่านั้นอ่ะมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดคุณไม่เอามาฝึกทั้ง3ช่องคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วการเล่นแบ็ครีเสิร์ชนะครับสำหรับตัวนิจาสืบทอดเนี่ยต้องมีสิ่งนี้สำคัญมากๆนะครับนั่นคือเรื่องของเฟรมเรทนะครับที่ผมเปิดตัวอัพเซอร์เบอร์เนอร์ขึ้นมาให้ดูเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าถ้ายิ่งเรามีเฟรมเรทสูงจริงๆเราจะมีช่องถ้าคนที่มาเล่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับผมแนะนำช่องเกฟฟูดเขาทำเรื่องเทสแบ็ครีเสิร์ชทั้งหมดละนะครับว่าความเร็วของเฟรมเรทความเร็วการออกสกิลของแต่ละเฟรมเรทเนี่ยนะครับมีความแตกต่างมันมากน้อยแค่ไหนค่อนข้างละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับมีการผ่านการเทสอะไรเรียบร้อยนะครับช่องสำหรับช่องเกฟฟูดนะถ้าอยากรู้ความแตกต่างไปลองดูได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วผมอยากแนะนำให้คุณผู้ชมทุกคนปรับภาพนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นตัวของรีมาสเตอร์แบบผมนะผมแนะนำว่าปรับภาพลงนะครับจะดีกว่านะฮะหรือถ้าเกิดอยากเล่นรีมาสจริงนะครับเราใช้การอัพสเกลจะดีกว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเล่นรีมาสเฉพาะตอนสตรีมหรือบางทีสตรีมผมอาจจะเล่นปรับภาพโลด้วยซ้ำรีมาสจริงๆแล้วรู้สึกว่าคอมคุณไม่ได้แรงนะครับสามารถใช้อัพสเกลตัวนี้ได้ตัว AMD Fidelity FX นะครับตัว Super Resolution 1.0 เนี่ยปรับเลยนะครับภาพมันจะโดนทอนความชัดลงนิดหน่อยแต่ว่าสามารถเล่นได้ภาพมันจะเบลอๆนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวผมโอเคนะผมเล่นได้เล่นเนมันค่อนข้างนิ่งนะครับคือถ้าถามผมว่าอันเนี้ยนิ่งกว่ารีมาสธรรมดาพอสมควรเพราะว่าถ้าเราดูจากตัวข้างบนตัวมิเตอร์ข้างบนนะครับจะเห็นเลยว่าตัวการ์ดจอผมจะลดเมื่อกี้เกือบเต็มหลอดนะครับเหลืออยู่แค่ประมาณ 50-60% ทำให้เรารู้สึกว่าใช้สกิลได้คล่องขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับสำหรับคนที่จะเล่นรีมาสนะแต่ถ้าไม่เล่นรีมาสนะครับผมมีอีกอันนึงที่แนะนำเลยนั่นก็คือตัวของการปรับเราจะปิดตัวนี้ก่อนนะปึ๊บ apply นะครับแล้วผมจะปรับอันนี้ครับเป็น texture quality เนี่ยผมจะปรับที่ high นะส่วนตัวกราฟิกเนี่ยผมจะเล่นไม่โลก็มีเดียมนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยจะเล่นอยู่แค่โล FXAA เนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับบางทีจะปิดนะฮะแล้วก็ผมจะปิดตัวนี้ด้วยนะครับตัว
Display Filter กับ SSAO นะในกรณีผมจะเปิด FXAA ไว้ก่อนนะครับลบรอยหยักเฟรมเรทจะตันอยู่ที่144นะครับเนื่องจากจอตอนนี้ผมใช้เป็นจอ144นะครับสิ่งที่จะเห็นผลอีกอันนึงนะคือการเปิดตัวของ Full Screen นะครับจะทำให้เฟรมเรทเนี่ยมันพุ่งนะครับถ้าเราสังเกตง่ายๆนะครับตัวพารากราฟของผมตรงเนี้ยนะมันจะขึ้นมาว่าตอนนี้ผมใช้การ์ดจออยู่แค่ 33% นะครับผมจะเปิดตัว Full Screen แล้วกันนะครับเราจะได้เห็นว่าเมื่อเฟรมเรทมันพุ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะพุ่งได้ขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อกี้เห็นเลยนะว่าการ์ดจอผมใช้อยู่แค่30%ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 50% นะครับเฟรมเรทพุ่งขึ้นมาเป็น200เกือบ300เฟรมตอนนี้คือผมอัดวิดีโออยู่ด้วยนะเนื่องจากว่าเป็นอัดคลิปนะเฟรมเรทจะร่วงลงมาเพราะนั้นเวลาผมเล่นจริงๆเนี่ยเฟรมเรทมันจะอยู่ที่โซนประมาณ200เกือบ300นะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดว่าเฟรมเรทมันยังไม่พุ่งหรือมันยังไม่พอใจนะครับเราสามารถใช้โหมดขอบในการช่วยได้นะครับเราจะปรับมาประมาณนี้เฟรมเรทเมื่อกี้พุ่งไปเกือบ300เลยนะครับโหมดขอบข้อดีของมันก็คือภาพเนี่ยมันจะถูกยืดนะครับทำให้เราเห็นศัตรูที่เข้ามาข้างหลังเราได้ง่ายขึ้นนะครับมองเห็นด้านข้างได้กว้างขึ้นแต่ส่วนตัวผมจะไม่ค่อยขอบจะเล่นประมาณนี้แหละของผมอะนะจะเล่นมันอยู่ประมาณนี้โอเคนะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับเรื่องของเฟรมเรทต่อมานะครับเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของสกิลของนินจาสืบทอดกันครับที่มันจะแตกออกไปอ่ะผมบอกเลยว่าจริงๆมันมีทั้งหมดโอ้โหค่อนข้างเยอะแล้วกันผมไม่ขอจำกัดจำนวนแล้วกันสกิลแรกเลยที่แตกออกไปนะครับแตกออกไปอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือตัวนี้ครับตัวฟันข้างนะตัว Shadow Slash นะครับตัวนี้ในภาคของ Awakening เนี่ยมันจะไม่มีตัวของ Protect นะครับแต่ในฝั่งสืบทอดเนี่ยมันจะมีซูเปอร์อาร์เมอร์เพราะทำให้คุณเลี้ยงซูเปอร์อาร์เมอร์ได้ดีขึ้นต่อมาอีกหนึ่งสกิลที่เป็นสกิลเชนลิงนะครับก็คือสกิลที่สามารถกดสกิลกดปุ่มเพิ่มเพื่อให้ได้ความสามารถพิเศษของสกิลสเซนชันนะก็คือตัวนี้ครับผมไม่มั่นใจว่าน่าจะเป็นตัดจันเซี่ยวมั้งภาษาไทยสกิลนี้นะครับก็จะเป็นลงคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาเป็นสกิลเชลลิงต่อมาสกิลนี้ครับแองเกิลคัตเตอร์หรือน่าจะหมุนตัวฟันดาบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคลิกคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ฮิวริเคนไฟท์นะครับลงคิวคลิกซ้ายจะพุ่งข้างหน้านะครับส่วนถ้าคลิกขวาจะถอยหลังนะเดี๋ยวรอคู่ดาวทำให้ดูอันนี้ถอยหลังสามสกิลนี้คือสกิลหลักๆที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนตัวของใบมีดหมุนเวียนครับเอ้ยใบมีดหมุนเวียนนะครับจมูกตัดเสียนแล้วก็แผนการทำมีเนี่ยอันนี้มันเป็นสกิลปกติอยู่แล้วที่เราใช้กันนะครับตัวนินจาสืบทอดเนี่ยจะสามารถกดตัวแสงจันทมีนได้จากฮอตคีย์ด้วยนะก็คือกดชิป C นะครับก็จะได้แสงจันทมีนส่วนสกิลที่เป็นสกิลสืบทอดที่เสริมเข้ามานะครับที่ดึงมาจากภาค Awakening นะก็คือ2สกิลนี้นะครับเป็นโปรยดาบนะครับในฝั่งของ Awake Katana Shower แต่เนี้ยมันจะเปลี่ยนมาเป็น Red Lane นะครับแล้วก็ Dark Frenzy นะครับในภาคของ Awake เนี่ยมันจะเขียนว่า Chaos Free หรือ Chaos Free นั่นเองนะครับอัจจุราไล่ลำนั่นแหละ Red Lane เนี่ยเราจะกดลงที่ขวานะส่วนตัว Dark Fancy เนี่ยเราจะใช้ลงซีสกิลคูลดาวน์ค่อนข้างไวนะครับตัวโยนตัวเลนเลนเนี่ยจะอยู่ที่8วิส่วนตัว Dark Fancy เนี่ยจะอยู่ที่7วิเรียกว่าใช้วนได้เรื่อยๆเลยนะครับจริงๆ4สกิลแรกที่ผมแนะนำก็คือฟันข้างลงคลิกซ้ายชิปคลิกซ้ายแล้วก็ลงคิวเนี่ยมันสามารถวนกันเป็น SA ได้อยู่แล้วนะครับวิธีการวนก็คือเราจะฟันข้างก่อนนะครับฟันข้างเสร็จแดชแล้วก็ต่อด้วยสกิลครับสลับไปเรื่อยๆผมทำให้ดูฟันข้างแดชสกิลฟันข้างแดชสกิลฟันข้างแดชสกิลนะครับมันสามารถวนเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ได้อยู่แล้วนะอันนี้โอเคอันนี้จะเป็นพื้นฐานนะครับส่วนสกิลที่เราจะใช้ความสามารถพิเศษของนินจาเอาเวกจริงๆไอเอาเวกไอนินจาสืบทอดจริงๆก็คือตัว Alert Stand นะตัวนี้จะมีความสำคัญมากๆสำหรับนินจาสืบทอดเนาะเพราะว่าสกิล CC ส่วนใหญ่ของนินจาสืบทอดจะเป็นสกิลตัวโล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยูนิตเสียนเองนะครับตัวโล่งนะครับแสงจันทมินตัวโล่ง
ปลาดาวกระจายพุ่งไปข้างหน้านี่ก็โตโล่งคือโล่งแทบจะทั้งหมดเลยมีหนึ่งสกิลเท่านั้นที่ไม่โล่งนะก็คือสกิลฟันนะครับสกิลนี้จะไม่โล่งเพราะนั้นตัวอเลอร์สแตนเนี่ยจะเป็นฟอนต์การ์ดที่เราสามารถกดเรียกใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่สกิลที่สามารถใช้ตัวอเลอร์สแตนให้ทุกคนได้ดูกันละกันนะคือ1ครับยมรู้ตะเสียนครับกดคลิกขวาจะเป็นการดึงอเลอร์สแตนก็คือตัวละครจะเด้งถอยหลังมาแล้วก็เป็นฟอนต์การ์ดข้างหน้าแสงการ์ทามินคลิกขวาเป็นงานอเลอร์สแตนนะครับปลาดาวกระจายที่เป็นเวอร์ชันกระโดดไปกระโดดเคลื่อนที่นะครับปึ๊บคลิกขวาเป็นอเลอร์สแตนจะพุ่งตัวไปข้างหน้าแทนนะครับเป็นการเคลื่อนที่หมอกควันเช่นกันครับปึ๊บคลิกขวาก็จะพุ่งตัวไปข้างหน้าเหมือนกันอีกหนึ่งสกิลครับนั่นก็คือสกิลนี้รอบสังหารหัวหน้ากดคลิกขวาจะสามารถดึงกลับมาได้เหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งสกิลครับเป็นสกิลสุดท้ายที่สามารถใช้ได้นั่นก็คือสกิลของแมกนัสนะครับสกิลได้สกิลเควสจากแมกนัสโอเคนะอันนี้คือพื้นฐานของมันนะครับวิธีการใช้มันจะรวมอยู่ในการฝึกด้วยนะโอเคนะครับอันนี้ในส่วนของที่2นะครับคือการเรียนรู้วิธีการใช้สกิลนะครับการฝึกเรียนรู้และฝึกโอเคต่อมาเป็นสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือการฝึกนะครับการรูทีนการฝึกจำลองการฝึกที่ผมได้เรียนรู้มานะครับผมบอกอีกครั้งนึงสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะสกิปมันจะมาเจอตรงนี้พอดีนะครับผมเป็นนินจาสืบทอดมือใหม่มากๆนะครับใช้เวลา1เดือนในการฝึกนะมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรืออาจจะมีอะไรที่ผมยังไม่ทราบนะครับอันนี้ขออภัยล่วงหน้าเลยนะเพียงแต่อยากเอามาแนะนำอย่างเอามาแชร์ว่าตอนนี้ช่วงนี้ผมฝึกอะไรอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดมันอาจจะขัดใจคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วหรือคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับขออภัยด้วยสามารถเลื่อนผ่านได้นะโอเคนะหรือถ้าอยากจะแนะนำเพิ่มเติมว่าต้องฝึกอะไรยังไงสามารถไปพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะอันนี้จะเป็นที่ผมฝึกอยู่ประจำนะครับนั่นก็คือผมจะฝึกอเลอร์สแตนนะครับคอมโบผมเคยทำลงช็อตไปแล้วนะก็จะเป็นอันนี้อันนี้ผมจะฝึกประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อให้รู้จังหวะแคนเซิลหรือรู้จังหวะของสกิลนะครับโดยเราจะเอารวมทุกอย่างเลยผมจะไล่ตั้งแต่ยมทุตเสียนแสงจันทมินปลาดาวกระจายควันแล้วก็รอบสังหารหัวหน้าสกิลแมกนัสผมจะเอามารวมกันแล้วก็ใช้คู่กันไปนะครับโดยมันจะติดคูดาวอยู่ใช่ไหมมันจะติดคูดาวอยู่ใช่ไหมครับมันจะมีปึ๊บเมื่อเราใช้เสร็จใช่ไหมครับจะติดคูดาวช่วงจังหวะคูดาวเนี่ยผมจะฝึกอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่สกิลอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือผมจะวน SA นะครับก็จะฝึกวน SA ไปฝึกวน SA เพื่อให้เราเคยชินกับการวนว่าเอ้ยเนี่ยวนแล้วจังหวะไหนวนให้คล่องวนให้จำได้นะครับให้จำขึ้นใจนะผมจะวนงี้แล้วพอครูดาวมาผมก็จะฝึกอเลอร์สแตนต่อนี่คือที่ผมฝึกอยู่ประจำ2อันนะครับส่วนเรื่องมูฟเมนต์เนี่ยผมยังไม่ได้ลงลึกมากนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้อยู่ประจำอันนี้มันนะครับอันนี้คือที่ผมฝึกประจำนะผมก็จะฝึกวนๆอยู่แค่3เซตนี่แหละนะครับส่วนไอ้ตัวมูฟเมนต์เนี่ยผมจะฝึกอย่างนี้ครับผมจะใช้เป็นพายุเงานะครับเป็นคอมโบการทักทายอสูรชิป W ซ้ายแล้วก็ต่อด้วยพายุเงาแต่ว่าพายุเงาเนี่ยผมจะแคนเซิลด้วยตัวดาบลมสลาตันนะครับจะเป็นงี้ปึ๊บมันก็จะขยับเข้ามาหน้าอีกครับอันนี้ไม่ยากก็คือเราเบิ้ลตัวของขึ้น W คลิกซ้ายคลิกขวาไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เราก็จะฝึกสำคัญสุดคือการฝึกการเทรนนิ่งของตัว SA นะครับวนไปเรื่อยไอตัวคอมโบหรือสแตนเนี่ยผมแนะนำให้ลองจากช้าๆก่อนครับให้เรารู้ก่อนว่าเวลาเรากดไปแล้วเนี่ยฟีลลิ่งประมาณไหนมันจะแบบมีจังหวะการกดคลิกขวาเนี่ยประมาณไหนนะครับสมมติว่าของผมเนี่ย behinding the lens นะครับผมก็จะกดนี้เลยนะแต่ว่าจะฝึกช้าๆหรือแม้แต่แสงจันทมินปลาดาว
ควันรอบสั่งงานหัวหน้าคือแม็กนัทฝึกแบบช้าๆอะไรเงี้ยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแต่พยายามแคนเซิลจังหวะแรกให้ได้นะครับไม่ใช่ฝึกช้าแล้วดึงให้มันช้าขนาดนั้นนะก็คือเราจะฝึกแบบว่าพยายามให้มันแคนเซิลจังหวะเฟรมแรกให้ได้ปึ๊บคือยังไงก็ตามแต่ต้องพยายามแคนเซิลจังหวะเฟรมแรกให้ได้ปึ๊บอย่าปล่อยแบบแล้วค่อยแคนเซิลอะไรไม่เอาฟันเอาแบบเฟรมแรกเลยนะครับก็เป็นเฟรมแรกเฟรมแรกนะครับเราค่อยเพิ่มความเร็วช่วงนี้ก็จะฝึกอยู่แค่นี้แหละวนๆอยู่แค่นี้มันเป็นพื้นฐานที่เราต้องฝึกนะก็ต้องบอกเลยว่าเหนื่อยสำหรับคนที่เล่นAwakeมาครับตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอเนี่ยก็คือเราจะเจอปัญหาเดียวกันมั้งสำหรับคนที่เล่นดินจาAwakeมาตลอดแล้วมาเปลี่ยนเล่นสืบทอดนะก็คือเราจะชอบกด WC ครับซึ่ง WC เนี่ยมันจะเป็นท่าของบัฟอาชีพนะตอนนี้ผมจะติดมากๆแล้วซึ่งมันไม่ยังแก้ไม่หายนะครับอาจจะต้องแก้ด้วยการตั้งสติผมเองเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะต้องแก้ด้วยการตั้งสติตั้งสติเยอะๆในการกดสกิลแต่ละสกิลอ่ะไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันวะอาจจะเป็นเพราะความเคยชินด้วยแหละเราเล่นอเวกมาทุกครั้งที่แบบว่าเราฟรีๆนะเราจะเปลี่ยนอาวุธเล่นตลอดโอเคครับและนั่นก็คือพื้นฐานอ้ออย่างนึงนะครับอันนี้ผมลืมบอกครับผมจะล็อกตัวชูริเคนนะอันนี้บอกก่อนผมจะล็อกชูริเคนธรรมดานะครับเพราะนั้นการขึ้นคลิกขวาหรือเดินข้ามคลิกขวาเนี่ยผมจะทำไม่ได้นะครับถามว่าแล้วอย่างนี้เราจะพายุเงาไงพายุเงาของนินจาสืบทอดจะต่างกับนินจาเวกค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีสกิลอื่นๆที่สามารถต่อพายุเงาได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนินจาเวกเนี่ยบางจังหวะเราจะใช้การคลิกขวาแล้วก็พายุเงาถูกไหมแต่ว่าผมเองเนี่ยปกติอ่ะผมต่อให้ผมเล่นนินจาเวกอ่ะผมก็จะไม่ใช้คลิกขวาในการแบบเหมือนจะไม่ใช้คลิกขวาจะไม่ใช่ปลาดาวกระจายธรรมดาในการพายุเงาอยู่แล้วผมจะใช้เป็นแดดแล้วก็พายุเงาแทนนะแต่สืบทอดเนี่ยจะพิเศษกว่านั้นนั่นก็คือเราจะสามารถกดตัวพายุเงาได้จากเพิ่มขึ้นมาอีก3หรือ4อย่างเลยนะครับก็คือ1นะครับคือตัวดาวกระจายธรรมดาตัวคิวเนี่ยชุดเคมพยาบาทนะครับสามารถใช้พายุเงาได้นะซึ่งผมว่ามันดีมากๆนะครับก็เปลี่ยนจากที่ขวามาเป็นเรากดคิวแล้วก็พายุเงาแทนนะครับอันที่2นะครับที่เราจะสามารถใช้พายุเงาได้นั่นก็คือตัวการกระโดดปลาดาวกระจายไปข้างหน้าหรือกระดาวกระจายเคลื่อนที่นะครับมันจะสามารถพายุเงาได้เหมือนกันนะครับอันที่3อันนี้สำคัญมากๆทำได้แค่นินจาสืบด้วยนะครับนั่นก็คือ alert stand แล้วก็พายุเงาครับยกตัวอย่างเช่นปั๊บพายุเงาผมเลยรู้สึกว่าตัวปลาดาวใจธรรมดาแล้วที่ขวาเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับมันจะดีก็ต่อเมื่อคุณใช้ในการฟาร์มถ้าฟาร์มอ่ะโอเคผมยอมรับว่ามันดีจริงครับแล้วก็ปลาดาวกระจายเรียกมอนเตอร์ได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับปลาดาวกระจายเรียกมอนเตอร์เรียกกลุ่มมอนได้อันนี้โอเคนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเอาไว้เรียกมอนอย่างฟาร์มพิเทียฟาร์มคาทุคาอะไรพวกนี้ผมว่าใช้ได้แต่ส่วนตัวแล้วเวลาฟาร์มผมก็ไม่ใช้เหมือนกันเพราะพื้นที่ฟาร์มผมไม่ต้องเรียกมอนนะและนี่ก็คือความรู้ทั้งหมดที่ผมเรียนรู้มาในช่วงเวลา1เดือนนะครับอาจจะไม่ได้แบบว้าวหรือแบบสุดยอดไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่คนที่ฝึกอยู่แล้วหรือคนที่รู้อยู่แล้วอาจจะแบบเฉยๆว่ะมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานว่าอะไรอย่างเงี้ยและนั่นคือทั้งหมดครับทั้งปวงที่ผมรู้มาแล้วก็เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ลองเอาไปฝึกกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอายุเยอะแล้วละกันนะครับเรื่องรีเฟกอะไรเงี้ยจะไม่ได้ว้าวเหมือนไปรุ่นถ้าดูแล้วมันขัดใจนะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะคลิปวิดีโอวันนี้คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับในส่วนของคอนเทนต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่อยากให้ผมลองทำอะไรให้สามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะอย่างนึงช่วงนี้ผมสตรีมเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือ Soup Light/FreeGamingนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือดูช่องทางฝั่งของซูปไลท์อยู่แล้วก็สามารถไปกดติดตามได้นะครับลิงก์เดี๋ยวผมลงให้ใต้คลิปวิดีโอทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ที่ผมเอามาแนะนำเดี๋ยวผมลงใต้คลิปหมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับทั้ง3ช่องทางนะทางTwitch.tv/freegaming youtube.com/freegaming แล้วก็
Soup นะครับ SWOP แล้วก็ live.com/freakgaming ครับ3ช่องทางในการสตรีมนะช่วงนี้ก็สตรีมเป็นวันพุธกับวันเสาร์แล้วกันนะครับแต่วันเสาร์เนี่ยผมไม่มั่นใจบางทีมันติดงานนะหรือไม่ก็ติดแบบธุระต้องออกไปข้างนอกไม่ชัวร์แต่ถ้าว่างก็จะขึ้นมาสตรีมให้นะครับส่วนคลิปวิดีโอลงวันเสาร์เหมือนเดิมเวลา 10:00 นนะครับก็สามารถมาดูได้นะใครอยากจะพิมพ์คุยจะอะไรอย่างเงี้ยสามารถเชิญได้เลยนะครับทั้งหมดเลยทั้ง3ช่องทางเลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมวันนี้ยังถามไทยกันเข้ามานะส่วนวิดีโอต่อจากนี้นะครับจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับในส่วนของคอนเทนต์วิดีโอนะครับไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันทุกคนสวัสดีครับ